ื่อแล้วก็ฉายาของนักมวยเนี่ยโอ้บางคนก็สุดโหดเหลือเกินบางคนก็แสนฮาเหลือเกินที่เคยผ่านหูผ่านตาพวกเราเนี่ยจากตัวอย่างของอีคิวซังโอ้โหลีลาการชกนี่บ้าระห่ำมากแต่ว่าชื่อเนี่ยสวนทางเหลือเกินเป็นเนรน้อยเจ้าปัญญาที่โอ้โหคือไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับธรรมะเลยที่มาที่ไปนี่มาจากตรงไหนใครเป็นคนนิยามและสุดท้ายท้ายสุดตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรวันนี้ผมจะพาไปหาคำตอบครับมวยไทยสแตนด์สังเวียนที่ทำให้คุณอยู่ใกล้มวยไทยโดยเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีสวัสดีครับผมเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีนะครับและนี่คือมวยไทยสแตนด์สังเวียนที่ทำให้คุณอยู่ใกล้มวยไทยแฟนมวยทุกท่านครับเคยสังเกตบ้างหรือเปล่าครับว่าชื่อแล้วก็ฉายาของนักมวยเนี่ยโอ้บางคนก็สุดโหดเหลือเกินบางคนก็แสนฮาเหลือเกินที่เคยผ่านหูผ่านตาพวกเราเนี่ยที่มาที่ไปนี่มาจากตรงไหนใครเป็นคนนิยามและสุดท้ายท้ายสุดตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรวันนี้ผมจะพาไปหาคำตอบครับถ้าจะพูดถึงเรื่องนี้นะครับขออนุญาตเลยครับคุยกับคนที่คลุกคลีอยู่ในวงการมวยเนี่ยกว่า3ทศวรรษนะครับในฐานะของนักข่าวสายมวยเป็นอดีตบก.มวยสยามนะครับคุณพิเชษฐ์เลือนอินครับได้บอกกับพวกเราไว้แบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย 99% ของชื่อและฉายานักมวยไทยไม่ได้มาจากชื่อจริงตามบัตรประชาชนนะครับแต่ว่าเป็นการใช้ชื่อที่เป็นสมญานามมากกว่าแต่ด้วยความที่มวยไทยเนี่ยโอ้โหมีมานานแล้วครับตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยาเลยไม่มีหลักฐานที่จะชี้ชัดได้ว่าใครเป็นคนแรกเลยเนี่ยที่ตั้งชื่อนักมวยในลักษณะแบบนี้ขึ้นมาแต่ว่าถ้าในปัจจุบันนะครับในปัจจุบันเนี่ยแต่ละค่ายมวยส่วนใหญ่แล้วคนที่ตั้งชื่อให้กับนักมวยก็จะเป็นบรรดาครูมวยหรือว่าเป็นหัวหน้าคณะหลักเกณฑ์ในการตั้งชื่อเนี่ยโอ้ก็มีหลายหลักเกณฑ์นะครับแต่ว่าที่เน้นเลยนะครับก็คือเรื่องของตั้งยังไงก็ได้ให้ชื่อดูเป็นสิริมงคลมากที่สุดหรือว่าให้ดูมีความศักดิ์สิทธิ์มีความเข้มขลังมีความน่าเกรงขามบางคนก็ฉีกแหวกแนวออกไปตรงที่ว่าตั้งให้พ้องกับโบราณสถานหรือว่าถิ่นฐานที่กำเนิดของนักมวยคนนั้นๆเรื่องชื่อนักมวยและฉายานี่มีคนทำออกมาเป็นงานวิจัยเลยนะครับทำเนียบภาษากีฬามวยไทยของธนานันตรงดีครับคือเขาอธิบายไว้แบบนี้ครับว่าตรงเนี้ยได้มีการเก็บข้อมูลจากชื่อนักมวยไทย800คนนะครับพบว่านักมวยไทยส่วนใหญ่แล้วนิยมใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายที่มีความหมายสื่อถึงความสามารถด้านเชิงมวยและสิ่งมีค่าโดยเฉพาะคำต้นชื่อที่นิยมใช้กันมากที่สุดนะครับได้แก่คำที่สื่อถึงความหมายถึงความยอดเยี่ยมและความเก่งกาจเช่นชื่อนักมวยนะยอดวิชาเด็ดดวงปอพงสว่างเก่งกาจเกียรติเกรียงไกรยอดแสนไกลแฟร์เทคส่วนคำลงท้ายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็จะเป็นพวกอัญมณีอย่างที่ผมบอกไปว่าสิ่งมีค่านะครับเช่นสกัดเพชรสเก็ตดาวเพชรพญาไทแสงมณีอุ้มกับต๋องเชียงใหม่ครับการตั้งชื่อนักมวยนะครับมักตั้งให้มีคุณค่าแล้วก็ดูมีความสามารถเพื่อที่จะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักมวยคนนั้นๆส่วนใหญ่แล้วคนที่ตั้งชื่อนักมวยเนี่ยถ้าไม่ใช่เจ้าของค่ายก็จะเป็นครูมวยหรือว่าเทรนเนอร์นะครับที่จะเป็นคนตั้งให้บางคนก็ตั้งด้วยการที่ดูจากโง่เฮงรูปร่างหน้าตานะครับหรือว่านักมวยคนนั้นเนี่ยมีจุดขายอะไรมีถิ่นฐานกำเนิดควรว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรนะครับส่วนมากจะเน้นให้ออกเป็นทางแนวสิริมงคลมากกว่าเพื่อที่จะให้มีความหมายเป็นเชิงบวกครับแน่ดีนะครับน้อยมากที่จะมีคนตั้งชื่อมวยออก2แง่2งามหรือว่าตั้งชื่อมวยแปลกๆแต่ถ้าที่พอที่จะนึกได้เนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทนเอาหน่อยต่อยใช้นี่ของรัตนพลสวรพินของดีมีคุณภาพของโนรีจ็อกกี้ยิมนะครับหอยคันสิทธิ์รถจิ๊บซึ่งเป็นชื่อที่มาจากหอยชนิดหนึ่งนะครับเขียวหวานยุทธกิจที่มาจากเขาชอบกินแกงเขียวหวานครับน่ารักสิทธิ์กวนอิมที่ตั้งชื่อให้ตัวเองดูเนี่ยดูว่าน่ารักนะครับแม้กระทั่งชื่อที่ดูเกี่ยวข้องกับการพนันแต่ในยุคหลังมีการตั้งชื่อนักมวยให้ดูแปลกมากขึ้นให้มีจุดขายไปล้อกับนักฟุตบอลบ้างไปล้อกับตัวการ์ตูนบ้างอย่างเช่นนักฟุตบอลก็เป็นเมสซี่แผงกองปราบโรม่าสิทธิ์เชฟบุญธรรมปีศาจแดงวอริเออร์มวยไทยยิมหรือแลมผาทอเทพสุทินยังมีนารุโตะบัญชาเมฆโนบิตะชิโนมวยไทยรวมไปถึงอิคคิวซังกอรุ่งธนเกียรติ
ดยเฉพาะเรื่องของ3รายหลังนะครับผมเคยมีโอกาสได้สัมภาษณ์โนบิตะชิโนมวยไทยด้วย3คนนี้เขาเป็นเครือญาติกันหมดนะคือจุดเริ่มต้นตั้งต้นจริงๆเนี่ยคือเจ้าของของกอรุ่งธนาเกียรตินะครับเป็นคนตั้งให้กับอิคิวซังก่อนแล้วอิคิวซังก็มาตั้งให้กับนารูโตแล้วช่วงหลังมีพี่เสถียรสมขาวอีกคนมั่งที่เป็นเทรนเนอร์ของค่ายมวยบัญชาเมฆก็มาตั้งให้กับโนบิตะเพื่อให้3คนเนี้ยมีความเกี่ยวข้องแล้วคล้องจองกันเป็นชื่อของตัวการ์ตูนซึ่งมันก็ได้ผลด้วยนะครับถ้าจะดูจากตัวอย่างของอิคิวซังโอ้โหลีลาการชกนี่บ้าระห่ำมากแต่ว่าชื่อเนี่ยสวนทางเหลือเกินเป็นเนน้อยเจ้าปัญญาที่โอ้โหคือไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับธรรมะเลยตรงเนี้ยมันทำให้กลายเป็นจุดขายทั้งในเรื่องของโนบิตะเองเหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้ไม่ได้ชื่อนี้แต่พอเปลี่ยนมาเป็นชื่อโนบิตะเนี่ยทำให้คนเนี่ยคุ้นหูและจดจำได้มากขึ้นโดยเฉพาะสไตล์การชกด้วยนารูโตะก็เหมือนกันนะครับเป็นคนที่ชกมวยสาดแข้งได้เป็นจุดขายอยู่แล้วแล้วยิ่งชื่อแบบนี้อีกเนี่ยทำให้ไม่ใช่แค่คนในวงการมวยละกับกลายเป็นที่สนใจของน้องๆหนูๆเยาวชนที่ชื่นชอบการดูการ์ตูนด้วยหรือว่าบางค่ายนะครับเขาก็จะมีจุดขายเป็นของตัวเองอย่างเช่นค่ายมวยพรัญชัยนะครับเขาจะมีจุดขายตรงที่ว่าจะตั้งชื่อนักมวยแค่คำเดียวไม่ว่าก่อนหน้านี้คุณจะไปอยู่ค่ายไหนมาหรือมีชื่อกี่พยางค์ก็แล้วแต่ถ้ามาอยู่ที่ค่ายพรัญชัยก็จะมีเพียงหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสิงห์เป็นยกเป็นฉลามส่วนค่ายนี้ครับไม่ได้เกี่ยวกับมวยเลยแต่ว่าเจ้าของค่ายเนี่ยชอบมวยไทยมากๆส่วนตัวก็มีธุรกิจเรื่องของการรับจักรยานมือสองจากญี่ปุ่นแล้วมาขายต่ออันนี้เขาก็ตั้งชื่อมวยให้เป็นจุดขายเพราะว่าเขาชอบเรื่องของจักรยานชอบของเรื่องของรถนะครับตั้งชื่อนักมวยให้เป็นชื่อว่าเฟอร์รารี่ให้เป็นชื่อจากัวก็ถือว่าแปลกดีแล้วก็เป็นจุดขายชื่อค่ายที่เป็นค่ายว่าชื่อว่าจักรยานมวยไทยนะครับแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าตั้งชื่อนักมวยเป็นรถซุปเปอร์คาร์ทั้งเฟอร์รารี่แล้วก็จากัวพูดถึงเรื่องของชื่อนักมวยไปแล้วนะครับมาว่ากันที่เรื่องของฉายานักมวยไทยอาชีพกันบ้างนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยร้อยละ80ถึง90คนที่ตั้งฉายาให้นักมวยก็คือผู้สื่อข่าวในวงการมวยโดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์เพราะว่าเขาต้องเขียนข่าวมวยทุกวันรายงานข่าวมวยทุกวันแล้วดูมวยทุกวันเพื่อจะนำเสนอออกมาทางสื่อสิ่งพิมพ์นะครับเขาเวลาตั้งฉายานักมวยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะดูจากจุดขายจะดูจากจุดขายของนักมวยจะดูจากเอกลักษณ์ของนักมวยว่าคนนั้นเนี่ยมีลีลาการชกที่มีอะไรเป็นจุดเด่นนะครับบางทีการตั้งฉายาให้นักมวยก็เหมือนดาบสองคมเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีพอตั้งไปแล้วเนี่ยมันไม่ติดหูติดตามันไม่เข้ากับสไตล์การชกของนักมวยฉายานั้นก็อาจจะตกกระแสไปโดยเฉพาะช่วงหลังเนี่ยมองว่าไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับการตั้งฉายาของนักมวยเท่าไหร่ความสำคัญเริ่มจะลดน้อยลงไปตามยุคด้วยแล้วก็อีกสิ่งนึงที่ทำให้ฉายานักมวยเนี่ยมันไม่ค่อยมีเนื่องจากว่านักมวยหลายๆคนในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่มีจุดเด่นมากพอถึงขนาดที่จะเอามาตั้งเป็นฉายาทำให้ติดหูติดตาได้แบบในอดีตแม้ว่าทุกวันนี้นะครับนักมวยไทยอาชีพหลายคนเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากภาคธุรกิจจากสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนต่างๆทำให้สีเสื้อหรือว่านามสกุลของนักมวยเนี่ยเปลี่ยนไปแต่สิ่งนึงครับที่เปลี่ยนไม่ได้ก็คือชื่อแล้วก็ฉายาของนักมวยนะครับยังคงความขลังเอกลักษณ์ความเป็นเฉพาะตัวที่ยากที่จะเปลี่ยนไปตามนามสกุลที่ผมว่าไปนะครับแล้วก็สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์การแฝงด้วยความหมายลงไปในคำที่มีเพียงไม่กี่คำเท่านั้นแต่ว่าเราจำได้ที่จะใช้เป็นชื่อเรียกของนักมวยไทยคนนั้นๆและนี่ก็คือเรื่องราวของชื่อและก็ฉายาของนักมวยไทยอาชีพนะครับที่เต็มไปด้วยเสน่ห์มนต์ขลังและบอกถึงเอกลักษณ์และความคิดสร้างสรรค์ของการตั้งชื่อและฉายาของนักมวยไทยนี่คือมวยไทยสแตนนะครับฝากติดตามด้วยทั้งแฟนเพจ Facebook มวยไทยสแตนรวมไปถึงทาง YouTube Channel Main Stand Thailand ครับผมเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีครับ